ตอนแรกเป็นยังไงก็ตอนแรกก็นั่งกันอยู่เนี่ยค่ะจิ๊บก็นั่งอยู่ที่ห้องเท่ค่ะโต๊ะเนี่ยห้องทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเก้าอี้มันเลื่อนๆแล้วก็ไฟเสียงโครมเคงโครมเคงคือเคยเจอมาแล้วรอบนึงก็เลยเข้าใจว่าแผ่นดินไหวค่ะนานไม่นานไหมก็น่าจะไม่ถึงนาทีแป๊บเดียวค่ะประมาณสัก20-30วิไม่ถึงเนี่ยค่ะก็คือพอรู้สึกแล้วก็ท่านอธิการก็ทานข้าวอยู่ห้องประชุมท่านก็รู้สึกเหมือนกันก็เลยออกมาเจอกันเลยว่าแล้วก็ถามกันเลยค่ะ okay. แต่ว่าชั้น8รู้สึกแรงมากค่ะเพราะว่าสูงสุดนี่ยาอันนี้ก็อ๋อนี่มันเห็นรู้สึกเลยเนาะใช่ค่ะอ๋อคืออันนี้ก็เป็นชั้น8ครึ่งค่ะชั้นบนเป็นชั้นเก็บของชั้น9ถ้าชั้น8รู้สึกเลยใช่ไหมแล้วมันไหวนานไหมประมาณ15วินาทีนะคะ15วินาทีค่ะไม่นานค่ะแต่ว่ารู้สึกชัดเจนว่ามีการนั่งเก้าอี้แล้วมันโยกค่ะแล้วก็เพดานนะคะมีเสียงโคมไฟมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สักพักนกก็บินค่ะก็รายงานไม่มีค่ะไม่มีไปอ๋อมันยังมีเสียงแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไปตรงนี้ซื้อกล้องแบบว่าเอาใหญ่ๆแล้วดูซิไปถ่ายแล้วเฟซบุ๊กอยู่ไหนซีคุณน้อยมาซีคุณน้อยแต่รอบนี้ไหวแรงนะคะเพราะว่าปีจำไม่ได้ว่าคือไม่ที่มันไหวรอบนั้นชั้น8รู้สึกแต่พอวิ่งลงไปชั้น1ชั้น1บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยคือปีนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าปีนี้อยู่ข้างล่างเลยคือบนข้างล่างรู้สึกยังไงรู้สึกนั่งม้าหินอ่อนแล้วไอ้ตรงก้นมันสั่นค่ะนานไหมไม่ค่ะแป๊บเดียวเคยเจอไหมไม่เคยค่ะตื่นเต้นไหมตัวก็ตกใจมีอาจารย์เดินออกมาจากอาคารแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมสั่นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวค่ะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับค่ะครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะโอ้